เราเลี้ยงช้างเราเลี้ยงด้วยใจด้านนอกอาจจะไม่ได้มาเห็นความเป็นอยู่ของเราว่าเราอยู่กินกันยังไงเราอยู่กันเป็นแบบครอบครัวเหมือนถ้าเขาไปนอนในมุ้งได้คงเอาเขาเข้าไปนอนด้วยค่ะผมชื่อเด็กชายดาวมงคลครับในแต่ละวันนะคะตื่นขึ้นมาน้องต้องใส่บาตรค่ะน้องก็จะถือตะกร้าเดินตามหาพระค่ะใส่บาตรเสร็จก็จะมาให้เขาเต้นน้องเขาจะเป็นช้างชอบอินเตอร์เทนชอบเล่นชอบเต้นมาแดนเสร็จก็เอาเขาเข้าที่ผูกแล้วก็ให้เขาพักผ่อนค่ะตามสบายตอนเย็นก็พาเขาเดินออกกำลังกายเพื่อให้เขาผ่อนคลายแต่ก่อนผมมีช้างแค่2เชือกมีพี่เขากับแม่เขาบอกว่ามีรับช้างคืนถิ่นแก้ปัญหาช้างเร่ร่อนเลยมาสมัครเป็นมรดกเราก็สานต่อเป็นสิ่งที่เราชอบด้วยอยู่มาได้ของน้องดาวก็จะน่าจะถึง10ปีแล้วค่ะอยู่ตั้งแต่ก่อนที่จะมีน้องดาวตั้งแต่เกิดทำคลอดเองด้วยค่ะชีวิตความเป็นอยู่ตอนนี้เรามาอยู่ในโครงการนี้ก็ดีอยู่แล้วค่ะมีเงินเดือนกินแล้วเราก็ได้ทำอาชีพเสริมซึ่งเขาเปิดโอกาสให้เราได้ถ่ายทอดให้คนทั่วโลกได้เห็นปูทางให้เราได้ทำมาหากินแค่นี้ก็ดีแล้วค่ะเหมือนเอาช้างมาหากินก็อย่างว่าอะไรคะเราก็ต้องมีรายได้เพื่อจะเลี้ยงดูแลเขาเราเลี้ยงช้างเราเลี้ยงด้วยใจเราเลี้ยงด้วยความรักความผูกพันถึงเวลากินเขาก็ได้กินถึงเวลานอนเขาก็ได้นอนน้องเขาเป็นช้างชอบกินถ้ามีของกินเขาจะทำเองค่ะเหมือนเต้นเหมือนอะไรเราแค่ยอเขาบอกว่าเออนี่เขาทำถูกแล้วนะเขาเก่งตบมือให้เขาก็จะจำถ้าเราแบบเลี้ยงเขาแบบทรมานเลี้ยงเขาแบบไม่มีความใส่ใจน้องเขาจะไม่ได้น่ารักแบบนี้น้องเขาจะไม่ได้คุกคีกับคนได้แบบนี้อยากให้มาดูอยากให้มาสัมผัสนะคะจะได้รู้ว่าที่นี่เขาเลี้ยงช้างกันยังไงอยู่กันยังไงเขาอยู่กันแบบความรักเขาอยู่ด้วยความผูกพันช้างเลี้ยงคนเลี้ยงช้างอันนี้เป็นคติของชาวช้างอยู่แล้วค่ะอยู่ด้วยกันผูกพันกันแบบนี้มากกว่าค่ะ